วันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มเป็นหนึ่งนะครับสิ่งที่เธอต้องเผชิญกับคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นสามีเนี่ยคุณผู้ชมฮะทั้งหมัดเท้าเข่าศอกพอจะเลิกจุดไฟเผามอเตอร์ไซค์บุกเข้ามาทำร้ายถึงในบ้านวันนี้ทางกลุ่มเป็นหนึ่งเลยพาคุณบีไปติดตามความคืบหน้าทางคดีเพราะเรื่องนี้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.แหลมฉบังแล้วแต่ทุกอย่างเงียบกริบเลยลองดูภาพนะฮะตอนที่กลุ่มเป็นหนึ่งคุณต้นอ้อแล้วก็พาคุณบีไปที่สภ.แหลมฉบังคุณบีเล่าให้ฟังแล้วก็ให้คลิปหลักฐานกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีบอกว่าหนึ่งคือปมหึงหวงขนาดแค่จะออกไปกดเงินนอกบ้านมันยังไม่ยอมให้ไปกับใครเลยคบกันมา3ปีแต่เหมือนตกนรกทั้งเป็นเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมลองดูภาพแรกขอดูคลิปที่มันขับรถกระบะเข้ามาที่บ้านแล้วก็มาพังข้าวของมาพังของในบ้านนี่คือคลิปแรกดูนะฮะบุกเข้ามาถึงบ้านแล้วก็ทำร้ายทรัพย์ทำลายทรัพย์สินและทำร้ายร่างกายพอขอเลิกไปดูนะฮะพอขอเลิกไปมันมาเผามอเตอร์ไซค์ทิ้งเลยนอกจากนี้คุณบียังบอกว่าไอ้ที่พูดว่า3ปีเหมือนตกนรกทั้งเป็นเนี่ยเพราะมันหึงหวงไม่ยอมให้ออกจากบ้านไม่ยอมให้ไปไหนไม่ยอมให้ไปกับใครแม้แต่กับเพื่อนพอไม่พอใจก็ทำร้ายร่างกายไม่เป็นไรเดี๋ยวรถหนูไว้ข้างนอกแต่ถ้ามันพลาดมาเมื่อไหร่อ่ะโดนรถหนูนอนอะไรไปดิไปกลับนอนจะบ้านกูไปไปรู้ไหมเนี่ยถ่ายแม่งดูนี่คุณผู้ชมครับคุณบีบอกว่าไม่คิดเลยว่าคบกันมา3ปีทุกอย่างเธอต้องเผชิญและต้องเจ็บทั้งตัวและเจ็บทั้งใจขนาดนี้แล้วเคยแจ้งความไปแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าวันนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มเป็นหนึ่งฮะ2ปีแรกเขาก็ดีอะค่ะแต่ตอนนี้พอเข้าปีที่3ใช่ไหมคะก็เริ่มมีแบบว่าทะเลาะรุนแรงขึ้นแล้วก็ทำร้ายร่างกายเราสิ่งที่เขาไม่พอใจก็คือเวลาหนูออกไปข้างนอกกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ให้หนูออกไปไหนเลยนะคะแบบว่าต้องออกไปกับเขาคนเดียวออกไปกับคนอื่นไม่ได้ไปแค่ซื้อของหน้าปากซอยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะพี่หนูก็แบบว่าทนมาตลอดเพราะไม่อยากทะเลาะเพราะว่าก็รู้นิสัยเขาว่าเป็นยังไงคือหนูอยากจะเลิกหลายรอบแล้วแต่ว่าด้วยความที่เรารู้ว่าเลิกแล้วจะมีอะไรตามมาหนูก็ยังแบบว่าทำใจยอมรับสิ่งที่จะตามมาไม่ได้ค่ะก็เลยยังไม่เลิกแต่ว่าคือตอนนี้ก็ไม่ไหวอะค่ะพี่แล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วพอเลิกไปปั๊บมันทำยังไงรู้ไหมฮะเอาแอบถ่ายคลิปลับแล้วไปแชร์ในโซเชียลโอ้โหเลวร้ายเลวร้ายสุดๆโอ้นี่ฮะแล้วเดี๋ยวรอตามเรื่องนี้นะฮะว่าที่สุดแล้วจะสามารถจัดการกับผู้ชายคนนี้ได้ไหมครับจะหึงหวงอะไรขนาดนั้นไปทำร้ายเขาเมื่อกี้ถ่ายคลิปเองด้วยนะฮะโอ้